สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับก็นานๆจะได้กลับมากรุงเทพทีครับแต่ก็คราวที่เพิ่งกลับมานี้นะครับติดฝนแล้วก็ติดน้ำท่วมนะครับอยู่ที่งามวงวานอยู่บนรถปอ.อ.นะครับมุ่งหน้าจากทางแคไลน์นะครับมุ่งหน้าไปทางวิภาวดีนะครับนี่ครับดูน้ำท่วมนะครับตรงนี้เป็นนี่เป็นส่วนของทางจังหวัดนนท์นะครับแต่อยู่ในรอยต่อระหว่างนนท์กับกรุงเทพนะครับนี่เป็นบริเวณแถวใกล้ที่จะเข้าไปตรงระหว่างพันทิพย์งามวงวานแล้วก็เดอะมอลล์งามวงวานครับท่วมหนักครับแล้วก็รถก็แทบจะขยับไม่ได้หลายคนเนี่ยจะมีอยู่บางช่วงเนี่ยตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับที่ผมคิดว่าน้ำเริ่มเข้ารถนะฮะของรถเก๋งของหลายคนที่ขับนะครับทั้งที่ฝนตกมาได้ไม่นานนะครับประมาณผมว่าประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับหรือว่ายังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจฮะแต่ว่าเร็วมากครับเหมือนระบบระบายน้ำมีปัญหาแล้วพอข้ามหลังจากนี้เนี่ยตอนนั้นไม่ได้ถ่ายนะครับคือข้ามคลองประปาไปเนี่ยน้ำยิ่งเยอะกว่านี้ครับแถวชินเขตเนี่ยเยอะมากจริงๆก็เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับอันนี้นี่น้ำไม่ใช่วันที่ท่วมหนักนะที่วันท่วมหนักทั่วกรุงเทพจะอยู่ก่อนหน้านี้วันหนึ่งอันนี้ถัดมาอีกวันหนึ่งก็ตกหนักอีกแล้วครับนะก็ผมตัดเสียงออกไปนะครับเพราะว่าเขาเปิดเพลงคนขับก็น่าเห็นใจมากคนขับก็ยังไม่ได้กินข้าวแล้วก็รถก็ติดหนักมากเสร็จแล้วฟังเพลงครับฟังเพลงแก้เบื่อกันไปนะฮะติดอยู่ตรงนี้ประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงครับถ้าช่วงแนวยาวตั้งแต่แคไลน์เป็นต้นไปสุดยอดมากครับอย่างดีรถเมล์สูงนะครับเขาก็ขับก็ระวังน้ำจะเข้าไปที่กระเพื่อมไปโดนรถเล็กกว่าด้วยนะฮะก็อีกประสบการณ์ครับน้ำท่วมกรุงเทพไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าเรียกน้ำรอการระบายครับผมสวัสดีครับ